คิดคอนเทนต์ให้เฉยเลยไม่ได้ทำเองอยากทำแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้มาให้พอยเอาวิวสอนทำดอกบัวค่ะอะไรวะเนี่ยคอนเทนต์แบบเรียบร้อยนั่งพับเพียบพับเพียบสิเรื่องบัวนี่เราขนัดมากเลยเดี๋ยวไม่ได้พอยเอาวิวขาดอกบัวนี่เขาพับไปทำไมอ่ะคือส่วนมากเขาก็พาไปบูชาพระอะไรอย่างงี้ไงคือใส่คนไทยสมัยก่อนชอบประดิษฐ์ประดอยประมาณว่าเห็นอะไรเฉยๆจะรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปไปหยิบจากต้นมาแล้วก็เอามาใช้เลยมันก็ดูแบบใครไม่มีเวลาชิมแล้วเอาไปไหว้อย่างนี้ไม่ได้หรอก็มันดูแบบแค่ลูกไปถอนบัวขึ้นมาแล้วก็ถวายพระไม่ได้แสดงถึงแบบตั้งใจประณีตบรรจงเพื่อนำไปถวายพระต้องเอาอะไรมาวัดมือขั้นแรกอย่าเพิ่งพับเอาไอ้ที่มันดำๆเขียวๆข้างนอกออกไปก่อนอย่างเงี้ยนางลายก็คือมีลูกคอนางซี่แต่ถ้าเราซื้อมาเหี่ยวเกินไปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็ออกหมดทุกอย่างแบบเบสิกที่สุดเลยพับเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเอามันออกมาอีกอ่ะพับครึ่งใช่ไหมเสร็จปุ๊บเอาพับครึ่งอีกด้านหนึ่งกลับมาฟุ๊บนางก็จะได้สามเหลี่ยมสวยงามพับเข้าไปอุ๊ยอันนั้นเหี่ยวๆดำๆเอามันออกไปปังโก้เด็กชายประกรณ์ได้มา1กลีบแล้วแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจถ้าเธอพับจนหมดมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทำไมมันดูสวยงามอ่ะมันก็มีความประดิษฐ์นิดนึงพับดอกบัวไปแล้วถ้าเป็นแม่หญิงก็ตอบได้แล้วอะไรว่าบัวสีเหลาระวังเหลาที่5นะเขาชอบบอกบัวต่อถุยอ่ะคือแบบอะไรก็ต่อถุยอ่ะบัวสีเหลาใช่ไหมที่มีบัวที่แบบขึ้นมาบนยอดแล้วบานกำลังจะผลิดอกอยู่ตรงกลางบัวที่มีวันผุดส่วนบัวเต่าถุยนี่คือแบบแม้แต่เต่าปลาก็ไม่กินต่ำตรงจนเต่าก็ถุยทิ้งดูไม่ค่อยสุดนี่มันก็เจอไทยกับคนแบบเลดี้ไทยเป็นคนชอบเล่นดอกไม้อ่ะเด็กก็จะแบบออนนี้ว่าแล้วก็แบบตักน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเกสรมันอ่ะแล้วก็ทำเป็นแบบหม้อข้าวหม้อแกงอะไรแบบว่าทำขายกับข้าวเป็นบัวที่เขาห่อๆมาเอามาใส่น้ำแล้วก็ดูแบบน้ำกลิ้งไปบัวอะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กเราก็แบบมีต้นไม้หลายอย่างที่เราชอบเล่นนะมายาราบนี่แบบเลิฟมากเห็นที่ไหนต้องเอาเท้าไปเขี่ยๆมันถูกต้อยติ่งไอ้นี่ไงที่มันปอแปะอ่ะที่เราเก็บฝักมันแล้วโยนใส่น้ำมันจะแบบเก็บมาเยอะๆเป็นกำมาแล้วลงทีเดียวปุ๊บมันก็แบบปึ๊บแล้วเขาก็ไปลอยน้ำซึ่งแบบฟินนางสิไม่ปิดคลิปแล้วพอแล้วนี่ไม่ปิดคลิปเลยอย่าปิดเฮ้ยอย่าปิดคลิปสิฉันเล่นอยู่พี่ได้ขอแรงแบบว่ากินดอกบัวร่วงออกมาหน่อยครับลมเริ่มจะโอเคบายบายไปกดติดตามพอยเอามิวด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับไทยๆแต่หน้านี่จีนมากเลยตอนนี้ใช้คำว่าแม่หญิงสตอรี่บายดูแม่อะไรช้างตายทั้งตัวเอาไปโบปิดยังไม่มิดเลย